ครัวหลังบ้านบายนกน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูข้าวมันไก่ต้มค่ะเป็นเมนูที่สามารถทำทานเองได้ในครอบครัวค่ะไปดูวิธีทำกันเลยส่วนผสมทั้งหมดมีตามนี้รายละเอียดจะใส่ไว้ให้เพิ่มเติมในใต้คลิปค่ะขั้นตอนการเตรียมขิงวิธีที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องกลัวมีดบาดนั่นก็คือใช้ช้อนขูดค่ะจากนั้นก็ซอยขิงเป็นแผ่นบางๆส่วนหนึ่งจะนำไปผัดและนำไปหุงข้าวอีกส่วนหนึ่งจะนำไปทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ในส่วนของน้ำจิ้มเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายและสะดวกต่อการนำไปปั่นเราจะแบ่งขิงออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งนำไปต้มไก่อีกส่วนหนึ่งนำไปผัดและอีกส่วนหนึ่งนำไปทำน้ำจิ้มเพิ่มความหอมด้วยรากผักชีไปต่อที่กระเทียมค่ะจะใช้กระเทียมไทยและกระเทียมจีนปั่นผสมกันตามด้วยรากผักชีปั่นปั่นกระเทียมจนละเอียดประมาณหนึ่งค่ะตามด้วยหัวหอมไทยปั่นให้ละเอียดอีกรอบขิงที่หั่นเตรียมไว้มาปั่นต่อส่วนหนึ่งจะเอาไปทำน้ำจิ้มอีกส่วนหนึ่งไว้เพิ่มเติมภายหลังให้กับคนที่ชื่นชอบขิงปั่นทุกอย่างเตรียมไว้เราจะไปต้มไก่และต้มน้ำซุปต่อในส่วนของน้ำต้มไก่น้ำเดือดใส่ขิงและรากผักชีลงไปเราจะใส่น้ำต้มไก่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งจะนำไปหุงข้าวอีกส่วนหนึ่งจะทำน้ำซุปปรุงรสชาติด้วยเกลือ1ส่วน3ช้อนโต๊ะน้ำตาลกรวดหรือน้ำตาลก้อน1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสไก่1ช้อนโต๊ะน้ำไก่ที่ล้างเตรียมไว้ลงไปใส่หม้อได้เลยเราจะใช้ไก่ส่วนไหนที่เราชื่นชอบก็ได้ค่ะในส่วนนี้เป็นน่องติดสะโพกค่ะเราจะใส่โครงไก่ไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติของน้ำซุปต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดทยอยช้อนฟองออกเรื่อยๆจนหมดถ้ามีเลือดไก่หรือตับไก่ก็นำไปต้มได้เลยผ่านไปประมาณ20นาทีไก่ก็เริ่มสุกตักไก่ออกแยกพักไว้น้ำต้มไก่ส่วนหนึ่งจะนำไปหุงข้าวอีกส่วนหนึ่งจะทำน้ำซุปไก่ต้มก็สุกพร้อมแล้วเราจะไปต้มน้ำซุปและหุงข้าวกันต่อน้ำต้มไก่ที่แบ่งไว้ใส่ฟักลงไปทำเป็นน้ำซุปไปขั้นตอนการหุงข้าวมันไก่ค่ะเริ่มต้นด้วยการนำมันไก่มาลวนในกระทะก่อนใช้ไฟปานกลางลวนไปเรื่อยๆจนน้ำมันแยกตัวออกมาทอดจนมันไก่เริ่มเหลืองกรอบเราจะกรองเอาแต่น้ำมันไว้ก่อนที่จะนำข้าวไปใส่หม้อหุงเราจะผัดข้าวให้หอมก่อนตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางใส่น้ำมันไป3ทัพพีความมันแล้วแต่ความชอบเลยส่วนนี้เราจะหุงข้าวเต็มหม้อเลยใส่น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะขิงแก่นำไปผัดกับน้ำมันให้หอมตามด้วยกระเทียมที่ปั่นเตรียมไว้และหัวหอมแดงผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมและเริ่มเหลืองตามด้วยข้าวหอมมะลิในส่วนของข้าวหอมเราจะล้างและผึ่งเตรียมไว้ก่อนนำมาผัด
ัดไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันผัดจนข้าวหอมเปลี่ยนสีเป็นเม็ดใสข้าวหอมเริ่มเป็นเม็ดสีใสๆแล้วเราจะนำไปใส่หม้อหุงกันเลยน้ำต้มไก่ที่เราตักแยกพักไว้นำลงมาใส่ในข้าวปริมาณน้ำก็เท่ากับที่เราหุงข้าวปกติเลยค่ะเมื่อเติมน้ำจนพอดีแล้วเราก็ตั้งหม้อเปิดไฟรอข้าวสุกค่ะระหว่างที่รอข้าวสุกเราจะไปทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันต่อค่ะขิงแก่ที่ปั่นเตรียมไว้ตามด้วยกระเทียมกระเทียมดอง2หัวน้ำกระเทียมดอง2ส่วน3แก้ว1แก้วใส่ไม่หมดค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะส้มสายชู7ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะดำหวาน1ช้อนโต๊ะพริกจินดาเขียวแดง200กรัมตบท้ายด้วยเต้าเจี้ยว3ช้อนโต๊ะหอมด้วยผักชีปั่นทุกอย่างรวมกันให้ละเอียดชิมรสชาติปรุงเพิ่มตามชอบน้ำจิ้มข้าวมันไก่พร้อมแล้วข้าวมันที่หุงไว้ก็สุกแล้วค่ะพร้อมจัดจานค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะฝากติดตามเมนูต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ